สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ h ช n แนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับผมที่ว่านะครับเปิด Google Chrome มานะครับแล้วไม่มีตัวเสร์ช Google ตรงหน้าแรกนะครับเนี่ยครับแบบนี้ มันไม่มีตัวเสร์ชเลยนะครับคันนี้ผมจะมาบอกวิธีการนะครับนำตัวค้นหา Google ตรงนี้ครับให้มาแสดงนะครับผมโดยง่ายต่อการใช้งานนะครับผมบางทีหายบางครั้งเราก็ใช้งานลำบากนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเปิดมาหน้าแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับตรงนี้นะครับคลีกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะเจอคำว่า setting นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นคำว่าตั้งค่านะครับให้เรามาตรงนี้เลย หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ search engine นะครับหรือเป็นสัญลักษณ์ค้นหานีครับให้เราคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้เรามาที่ m a n a g e s e a r c h Engine ครับผมจัดการการค้นหานะครับแล้วให้เลื่อนลงมาครับเราจะเจอคำว่า De default Search Engine นะครับสังเกตนะครับเขาจะมีให้เราเลือกตัว Search e n g i n e นะครับจะเป็น google y aho o บิงนะครับผมส่วนมากนะครับเราจะใช้ Google กันนะครับแล้วคันนี้สังเกตนะครับตรง Google นะครับเขาไม่มีวงเล็บหรือ default นะครับ default ก็คือค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับเนี่ยเขามาอยู่ที่ย a hoo แทนนะครับสังเกตดีๆตรงตรงนี้จะเป็นการค้นหามาทาง Yahoo นะครับเลยไม่มีตัวค้นหาขึ้นมานะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้มีตัวค้นหานะครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมมาที่ Google นะครับแล้วก็มาที่ จุดไขตาสามจุดนะครับ More Action นะครับตรงนี้ให้เรามา Make Default นะครับทําให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับสังเกตนะครับเขาจะวงเล็บ Default เห็นไหมครับ Google จะเป็นค่าเริ่มต้นแล้วคันนี้ให้เราบวกเลยครับเห็นไหมครับ Search Engine นะครับการค้นหาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมวิธีแก้ปัญหาที่ว่านะครับตัวค้นหา Google หายไปจาก Google Chrome นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ กำลังติดปัญหานี้อยู่นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้งานกันได้นะครับเป็นเทคนิคกันง่ายๆนะครับบางครั้งคุณผู้ชมไม่ทราบนะครับก็คิดว่า Google มีปัญหาคนระับจริงๆไม่มีปัญหาแค่ว่าตรงนี้เขาย้ายมาเป็นยานรูนั้นเองนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นกันเยอะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมที่สอบถามมา,มาก็ลองเอาวิธีนี้ ไปใช้งานกันได้ครับผมส่วนคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบยังไงเห็นมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้าอยากให้ผมสอนอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้บอกผมได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ